ครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนอสวรรพงศ์นะครับนี่คุณพ่อคุณแม่เป็นชาวกัมพูชานะครับแต่ว่าเขาเกิดที่เมืองไทยครับชื่อจริงก็คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้นี่จามับนะครับชื่อกัมพูชาเลยครับดาวรุ่งวัย15ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีครับมีคุณสุพจน์สงวนพงศ์นะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะลงชลบุรีให้การสนับสนุนนะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอภิชาติมวยไทยครับมีไข่มุกดำชินโอนะครับเป็นผู้ควบคุมดูแลการฝึกซ้อมนะครับแล้วก็ทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนครับก้องไกรครับดาวรุ่งวัย18ปีจากอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีครับเรียนอยู่ที่โรงเรียนวิสุทธิ์รังสีนะครับโรงเรียนประจำจังหวัดของกาญจนบุรีนะครับมีคุณพิบูลจิตสดศรีครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสนับสนุนโดยท่านผอ.คงดีศรีเสนนะครับแล้วก็ซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยโรงเรียนวิสุทธิ์รังสีครับนี่หลานชายของไซโยกพุ่มพันม่วงเลยครับฟอร์มหลังของแรมโบ้จิ๋วนะครับก็มีชนะเดินชนเล็กแดงพนมดงรักชนะเทติเกินน้องเอายก4น้องแว็กซูจีบะหมี่เกี๊ยวแล้วก็ชนะสดใสสิทธิ์ออดน้อยส่วนผลงานของก้องไกลวิสุทธิ์รังสีวิสุทธิ์รังสีอะคาเดมี่นะครับเสมอกับปลายฟ้าพรหลักบุญชนะเทพมงคลพักยก TH นะครับแล้วก็ชนะคะแนนสมใจนิดนายกสร้อยเพียงยอมลำพูนล่าสุดครับมาเริ่มยกหนึ่งครับฝ่ายแดงแรมโบ้จิ๋วน้ำเงินก้องไกลนะครับแหมคู่นี้เล็กๆต่อยกันไม่ต้องห่วงเลยแจ๊คระเบิดเถิงแน่101ปอนด์ครับดาวรุ่งอนาคตดีด้วยกันทั้งคู่นะครับก้องไกรครับอย่างที่ป๋องเรียนท่านผู้ชมไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาล่าสุดข้ามศึกไปชนะทางด้านของสมใจนึกมาครับวันนี้กลับมาที่สนามมวยกิจเมืองนนท์อีกครั้งครับเอาละครับซ้ายกับขวาครับยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนนะครับทางด้านแรมโบ้จิ๋วนอสมวนพงครับลูกศิษย์ของโหน่งชลบุรีครับนี่ลูกพม่าเลยนะครับพ่อคุณแม่เป็นชาวกัมพูชาครับมาทำงานในเมืองไทยครับเขาเกิดในเมืองไทยนะครับชื่อจริงก็คือจามับครับก่อนหน้านี้ก็ใช้ชื่อจามับแต่ว่าตอนนี้ไปซ้อมอยู่ที่อภิชาติมวยไทยแข้งซ้ายไปนะครับแรมโบ้จิ๋วครับแหมผิวคล้ำดำเนียมดีจริงๆครับอายุน้อยกว่า3ปีนะครับแต่ว่าประสบการณ์มวยนี่ไม่น้อยเลยนะครับแรมโบ้จิ๋วคนนี้ครับอ้าวบนเวทีนึงแหมน่ารักมากเลยซ้ายด้วยนะแหมโอ้โหผมตัดผมนะตัดผมนี่สุดๆเลยอ่ะแต่ว่าถูกใจของคอมวย101ปอนด์นะครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วก่อนหน้านี้ก็น็อกทางด้านน้องแว็กมาครับท่านผู้ชมน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับรายนี้ครับซ้ายธรรมชาตินะครับซ้ายหนักซ้ายแรงซ้ายเนียนนะครับเดี๋ยวดูครับซ้ายกับขวาครับว่าใครจะออกก่อนก็เริ่มฉายแสงแล้วนะครับทั้งคู่ครับหลากหลายครบเครื่องนะครับอยู่ที่ทางด้านของก้องไกลวิสุทธิรังสีอะคาเดมี่ประเภทปูสะบั้นหันแหลกครับดุดันอยู่ที่แรมโบ้จิ๋วครับขยับสร้างจังหวะนะครับซ้ายเจอขวาครับถีบขวาไว้ครับก้องไกลครับยังเลือกที่จะชกในประเภทตีหัวเข้าบ้านอยู่ครับไม่แลกซึ่งหน้าอ้าวแม่น้ำเงินหลายยกแล้วอ้าวยกมอบ 10,000 บาทจระเข้ฟาดหางมอบ 30,000 บาทสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลแผลแตกเข็มละ500บาทขอบพระคุณนายห้างวินัยวีรผู้ชงที่ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปะแม่ไม้มวยไทยตลอดมานอกจากนั้นนะครับมวยทูเดย์ครบเครื่องทุกเรื่องของวงการมวยก็เพิ่มเติมให้อีกนะครับจากรางวัลเตะก้านคอจระเข้ฟาดหางสอบกลับเข่าลอยนะครับอีก 10,000 บาทด้วยแล้ววันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณอุทัยท่าภาษานะครับอดีตผบ.เรือนจำด้วยนะแล้วก็ดร.อภิชาตระยับศรีหรือว่าช้างเมืองภูขันศรีสะเกษบางออดบ้านไทยฮัทสระบุรีนะครับแล้วก็อาจารย์นี่สุพัฒน์นะครับศิริอาสารด้วยนะครับวันนี้พี่อุทัยก็เดี๋ยวจะมาถอดมงคลให้กับทางด้านของวัชรพลเลยครับคู่เอกครับตามครับใกล้ใกล้ครับมายืนมวยสวยทรงมวยดีด้วยกันทั้งคู่เลยครับนี่คือดาวรุ่งรุ่นใหม่ๆในสังกัดของมวยดีวิถีไทยเอาละครับปัดซ้ายครับวงในตั้งแขนเอาไว้ครับกองไกรครับหลานชายครับของทางด้านของเจ้าไซโยกพุ่มพันม่วงครับบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดนะครับชัดชัยสอนท่าเดินออกมากลางเวทีครับ
ท่านผู้ชมใจเย็นๆนะครับคู่นี้ครับชิงจังหวะชิงไหวชิงคลิปนะครับแค่ขวาหลุดแล้วล่ะครับโดนแค่ซ้ายนะครับดาบ2ครับแม่โอ้โหคู่แรกวันนี้ดูดีเลยณัฐภัทรศรีเมษานะครับชมรายการอิ่วอ้าวกรรมการพันบุรุษโทชาติชัยสอนทาบงใกล้ๆใกล้ๆใจร้อนใจร้อนเอ้าเอาล่ะครับขยับเข้าหานะครับเอ้าแม่โดนหมัดขวานะครับมีซึมไปเล็กน้อยนะครับหมัด1 2ของก้าวไกลครับโอ้แล้วโดนอีกชุดใหญ่ครับแลมโบจิ๋วยังทนได้อยู่นะครับแข้งขวาหลุดโอ้สวมบวกกันนกแน่แหละครับตอนนี้ครับหมัดขวาหมัดซ้ายครับของก้าวไกลเตะขวาหลุดครับเอาล่ะครับเนี่ยครับโดนได้แต่ว่าต้องเก็บอาการซ่อนอาการให้ดีนะครับได้โอกาสนะครับก้องไกรเอาละครับชายแขนซ้ายล็อกครับโหนเด้งตีแล้วฝากตัวไว้เลยครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนอสงวนพงศ์ครับแม่โอ้โหคู่แรกวันนี้เสมือนหน้าตาหล่อให้ผมด้วยนะเอาไฟแดงนะครับแรมโบ้จิ๋วแรมโบ้แรมโบ้ต้องบูต้องบูอย่าถอยนี่แรมโบ้เอาเกือบไปนะครับแม่ถ้าเกิดไม่ทิ้งตัวเร็วกว่านี้นี่เรียบร้อยนะครับโดนคอครับเอาละครับขยับเข้าหานะครับประมาทกันไม่ได้ละครับถือว่าเป็น101ปอนด์คุณภาพเลยนะครับเปิดหัววันนี้ครับโดนหมัดซ้ายของแรมโบ้จิ๋วขึ้นบ้างครับทางด้านของก้องไกลครับคือเราได้เห็นนะครับแรมโบ้จิ๋วโดนแล้วนะครับแต่ยังทนได้ครับอาศัยลูกดื้อแหละครับแรมโบ้จิ๋วครับพลิกมาตีเข่าซ้ายครับของแสลงของก้องไกลแหละครับเข่าเนี่ยครับเอาละครับสัญญาณเดือดมาแล้วครับในช่วงนาทีที่ผ่านมาครับพลาดแล้วครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วครับแต่ว่าเนี่ยครับได้โอกาสครับจ่ายคืนครับแต่ว่าจะจ่ายคืนได้แบบไหนแค่ไหนมากน้อยขนาดไหนอย่างไรน่าสนใจน่าติดตามอย่างยิ่งกับแข้งขวาไปแล้วตั้งไว้ครับแข้งซ้ายหมัดซ้ายแม่ลื่นล้มอีกแล้วครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วครับหัวใจหล่อมากครับเอายังเอาไว้ได้ทันแล้วครับทางด้านก้องไกรปลายยกแล้วปลายยกจะหมดยกแล้วนะเอาขยับมานิดนึงหมดยกหมดยกเอาแม่ขวาไปทีนึงหมดยกก่อนนะครับหมดยกตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายแล้วก็ยาดองเหล้าเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตแล้วก็โดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันนะครับรวมไปถึงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดครับตามต่อครับเรื่องทางยกที่3ครับคู่แรกของการแข่งขันแล้วก็ของการถ่ายทอดสดนะครับมวยดีวิธีไทยในวันนี้ครับ11กันยายนครับเอาละครับเนี่ยครับเปิดฉากนะครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนะครับแล้วครับวงในลัดล็อกสบายได้อุ้ยดูกองไกลครับพลิกเหลี่ยมดอกนี้ครับทำได้ดีทำได้สวยเลยครับอ้าวกองไกลแม่ขวาใบซ้ายโอ้โหซ้ายมาแรมโบ้แรมโบ้ล็อกตีไปอ้าวตีไปกองไกลเอ้าแรมโบ้เอ้าลุยลุยแรมโบ้ต้องเดินต้องเดินต้องเดินโอ้หน้าแหกไปแล้วนะครับทางด้านของแรมโบ้ครับแต่ว่าตอนนี้พยายามขยมเข่านะครับนี่ครับก็รู้เข่ารู้เราครับแต่ว่าเข้าหลุดเข้าหลวงก็จะโดนเหลี่ยมของกองไกลครับแรมโบ้ครับศอกซ้ายครับเอาละครับปุกหนักเลยทีเดียวครับก้องไกลพลิกมาอยู่เหลี่ยมนอกเตะขวาโดนบวกหมัดซ้ายคืนจากแรมโบ้ศอกขวาของก้องไกลครับโอ้ยแหกอีกแล้วครับ2แผลแล้วนะครับโอ้เอาแต่ยังสู้ครับโอ้สุดสุดไปเลยครับผู้เปิดหัวความมันมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับอันละครับเลือดอาบหน้าแล้วนะครับแต่ว่าเนี่ยครับหัวใจครับหัวใจต้องบอกว่าเกินร้อยแล้วครับตอนนี้ทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนะครับเสี่ยงทุกอย่างนะครับพยายามทุกวิถีทางนะครับสู้ก็ไม่มีรูชนะบนเวทีชัดชัยสอนทาครับแยกออกมาตามต่อครับลุ้นกันระทึกเลยครับโอ้โหดูนะครับดันเอาไว้ครับแข้งขวาแล้วดันออกไปกองไกลหมัดขวาครับแต่ว่ายังหยุดแรมโบ้จิ๋วไม่ได้ครับโอ้โหคู่แรกวันนี้มันเลือดสาดเลือดสาดแต่ไม่ต้องห่วงไอ้ตาซินพร้อมต้องขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมด้วยนี่นะครับโอ้ยไทยทับอาสามาลุ้นเลยเลือดสาดแม่วันนี้เอาล่ะครับเตะขวานะครับกองไกลครับเตะขวาแล้วก็สับศอกขวาศอกซ้ายครับโอ้ตอนนี้นี่2แผลครับเลือดไหลเป็นทางเข้าตาด้วยครับแต่ว่าเอ้ายังครับกรรมการยังปล่อยให้ไปต่อครับหมอยังไม่ต้องขึ้นมาครับเอ้าอุ้ยดักศอกขวาครับเนี่ยครับจังหวะการเร่งเกมของแรมโบ้จิ๋วครับสีหน้าแววตานี่สู้ดีเหลือเกินครับเด็กคนนี้ครับแต่ว่ามันหลวมไปหรือเปล่าเท่านั้นเองครับน่าสนใจครับตามต่อครับเลือดอาบหน้าก็จริงนะครับแต่ว่านี่ครับหัวใจยังดีอยู่ครับหมัดซ้ายศอกซ้ายครับ
มาได้เข้าซ้ายเด้งเข้าไปกรรมการครับดึงเชือกเข้ามาหน่อยครับเอาละครับเคาะไทยได้เนี่ยครับก็ต้องบอกว่าถ้าผ่านยกนี้ไปได้ยกหน้าจะเป็นแดนของทางด้านของแรมโบ้จิ๋วแล้วนะครับดูครับกองไทยถอยออกมาโอ้ยเสียหลักลื่นล้มเหมือนกันท้ายปลายยกครับปลายยกแรมโบ้จิ๋วเอ้ากองไทยรอนเดอแรมโบ้เอ้าต่อยไปตีไปตีอย่างนี้ไม่ว่าตีไปเอ้ากองไทยมาเอ้าแรมโบ้บีบตีไปโอ้คู่แรกวันนี้มันระเบิดเถอะบอกได้เลยนะครับเป็นไปได้ทุกหน้านะครับแฟนมวยครับแบบนี้ครับพักก่อนครับรถยนต์ตอง1โดยคุณปนวัฒน์ธนกิจเจริญวงศ์จิวจั้งปู่เซนเจียวหนังโดยคุณทรงวิทย์โดยคุณสายชนชัยพัชกุลนะครับ026882324แล้วก็ยาแก้ผสมพัตตาลายนตราการบูนครับเอาวันนี้แตกไม่ต้องห่วงแตกเข็มละ500บาทอันตรายสิ้นนะครับนะวินัยวีระผู้ชมครับยกที่4ครับนี่คือมวยดีวิธีไทยครับความมันความเร้าใจที่ท่านผู้ชมสามารถติดตามได้ครับทุกวันอาทิตย์ครับออกสตาร์ทกัน 12:15 นครับที่นี่ที่เดียวครับ PPTV HD 36ครับถึงตัวแล้วครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนะครับกองไกลครับถอยออกมากลางเวทีครับเดินต่อครับขยับต่อเนื่องแล้วเดินเร็วกว่าเดิมด้วยครับเข่าซ้ายเสียบเข้าไปคืนด้วยเข่าขวาครับมาเลยครับคนละทีครับดอกต่อดอกแล้วครับช็อตต่อช็อตตอกซ้ายคืนมากเหมือนกันโอ้โหต้องบอกว่าแกดีเดือดดีเหลือเกินครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วครับโอ้โหจัดมวยได้ยังไงวันนี้จัดขนาดนี้แล้วไทยธรรมศาสตร์โดยพิชาระยำศรีชาเมืองกุขันปอนบ้านไทยนี่และธรรมศิยาสารเอ้าเอาละครับได้หมัดซ้ายนะครับแล้วก็ตีเข่าซ้ายครับโอ้ยำหมดเชียวนะครับกองไกลครับถ้าเกิดหมดนี่กองเชียร์เหลือน้อยเลยครับเอาละครับแยกมาครับแรมโบ้จิ๋วยิ่งชกยิ่งคึกไปข้างหน้าเตะขวานะครับกองไกลครับเตะขวาแล้วก็พยายามแช่เอาไว้ครับอาศัยสมองมวยเลยครับก็เรียกว่ามีดีกันคนละมีคนละอย่างครับตอนนี้นั่นแหละครับตั้งกาดสูงๆเข้าไปครับเกาะไหนได้ยังขาดแค่ความต่อเนื่องครับทุกอย่างดีหมดแล้วนะครับทางด้านแรมโบ้จิ๋วขวายัดเข้าไปป้ายหน้าขวางหน้าเนี่ยครับกล้องไกลก็ต้องบอกว่าไหวพริบปฏิภาณก็สุดยอดเหมือนกันครับโอ้โหคู่แรกวันนี้อะไรกันจ๊ะอะไรกันเนี่ยศึกมวยดีวิธีไทยจิตเมืองนนท์นี่อย่างนี้โอ้โหนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีดร.สมนึกถึงหน้าเดชาปูนเอาล่ะครับตีมาตีคืนนะครับพยายามโต้ทุกลูกเถียงทุกดอกนะครับทางด้านของกล้องไกลครับมีเวลาเหลือนะครับมีเวลาเหลือสำหรับทั้งคู่ครับกดสับศอกขวานะครับกล้องไกลครับแทงเข่าขวาดีครับโอ้จังหวะนี้ทำได้เยี่ยมครับกล้องไกลครับกรรมการแยกมาหลังเวทีตามต่อครับยังมีเวลากับทั้งคู่เลยครับโอ้โหต้องบอกว่าสุดจริงครับผู้เปิดหัววันนี้ครับเนี่ยครับเร่งเต็มเกแล้วครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับปัดขวาที่ผ่านมาก็ต้องเรียนท่านผู้ชมแบบตรงไปตรงมาว่าก็ใครยังไม่โดนหนักๆนะครับแรมโบ้จิ๋วนั้นโดนมาเยอะแล้วนะครับแต่ว่ายังอยู่ได้ครับโอ้โหหน้าตาแหกเด็กๆขนาดนี้แต่ไม่นี้ไม่เหยียบก็ใครลงไปเอาแรมโบ้บุกนะบุกปายโยเอาต่อยเอาขวาโอ้โหเตะลูกนี้ใช้ได้เลยนะครับของก้องไกลเอาปลายยกโอ้โหคู่แรกวันนี้มันอย่างนี้เลยทีเดียวโอ้โหหน้าตาแหกด้วยแต่ไม่ต้องห่วงเอาลุยแรมโบ้เอาก้องไกลมาแรมโบ้ไปเอาหมดยกที่4ครับการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกแอนตาซินยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียแน่นใช้แอนตาซิน
แอนตาซินเยลบรรเทาการแสบร้อนกลางอกเนื่องจากกรดไหลย้อนและรักษาโรคกระเพาะอาหาร2สรรพคุณในขวดเดียวเป็นหวัดเป็นไข้ใช้ทิฟฟี่แผงสีเขียวปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่าไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารและแบรนด์หยกขาวผู้นำด้านอุปกรณ์กีฬามวยไทยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.yokkhao.com เป็นเวทีตามต่อครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับแล้วก็คืนนี้มวยดีที่ปากช่องนะครับเริ่มแข่งขันเวลา 19:00 นครับเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวอาจารย์วรชิตแจ่มชื่นนะครับจะนำทีมไปตัดสินแล้วครับมวยดีที่ปากช่องนะครับคืนนี้นะครับเริ่มแข่งขันเวลา 19:00 นนะครับบนเวทีครับยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับแหม4ยกที่ผ่านมาต้องบอกว่าได้ใจท่านผู้ชมแล้วก็ได้ใจแฟนๆมวยดีวิถีไทยนะครับซ้ายนำเข้าไปครับแล้วก็เนี่ยครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้นะครับทางด้านของก้องไกรครับแม่ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่แตกครับแต่ว่าเนี่ยครับลำตัวนี้ก็เต็มไปด้วยเลือดเหมือนกันครับเป็นเลือดทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนะครับพยายามจะส่งสัญญาณครับทีมเอาไว้ครับโอ้โหประสบการณ์ก็สำคัญนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดวันนี้คือประสบการณ์ของแรมโบ้จิ๋วนี่แหละครับแล้วก็จังหวะของมวยด้วยนะครับแม่แตกแผลแรกที่เปลือกคิ้วฝั่งขวาไม่พอครับมาโดนศอกขวาโชกเข้ากลางแสกหน้าเลยครับทำให้เกมน่ะมันยากขึ้นครับแม้ว่าเจ้าตัวจะได้พยายามอย่างเต็มที่ครับเนี่ยครับเด็กอายุ15ปีครับแต่ว่าสู้ดีเหลือเกินครับแข้งขวาหลุดครับติดตามนะครับติดตามผลงานของพวกน้องๆพวกเขาเหล่านี้ดีๆครับเชื่อว่าภายในอีกปี2ปีนะครับแหมหัวใจนี่ดีอยู่แล้วนะครับหัวใจสะพานนะครับทางด้านของแรมโบ้จิ๋วนะครับได้ใจเลยครับมาชัดชัยสอนทาครับดึงออกมาเลือดนี่อาบหน้าครับดูนะครับขยับเดินต่อครับขวาคอล็อกแขนเอาไว้ครับไม่แลกแล้วครับตอนนี้ก้องไกรครับพยายามจะส่งสัญญาณให้กับเพื่อนเลยครับบนเวทีครับนะพอหรือไม่พอครับหรือว่าจะไปต่อครับทางด้านแรมโบ้จิ๋วขยับเดินต่อครับในเวลาครับไอ้ผู้นำก็บอกว่าให้พอแล้วแหละครับแต่ผู้ตามนี่แม่อัดฉีดมันก็ล่อตาล่อใจเหลือเกินครับก็รู้ว่ายากแหละครับแรมโบ้จิ๋ววินาทีนี้ครับแต่ว่าเจ้าตัวก็คือก็ดีกว่าเดินปล่อยกาดครับคุณผู้ชมครับเนี่ยครับขยับเข้าหากันแบบนี้นี่เป็นภาพที่สวยงามกว่าครับแม่โอ้โหต่อยกันละเอียดเลยนะครับเลือดสาดเลยทีเดียวโอ้โหนี่เดี๋ยวรางวัลจากโตโยต้าเคมอเตอร์อยู่แล้วนะครับแตกเข็มละ500จากโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับแต่ว่าแอนตาซินนะครับแอนตาซินเข็มละ500บาทต้องขอบคุณนะครับในห้างวินัยวีระผู้ชงด้วยเป็นผู้ได้เริ่มและส่งเสริมศิลปะแม่ไม้มวยไทยด้วยดีกันมาตลอดแล้วก็นึกถึงโตโยต้าต้องนึกถึงเคมอเตอร์โดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์นะครับโอ้โหแตกเยอะมากเลยสองแผลแหละครับกลางหน้าผากนี้จะใหญ่หน่อยครับแล้วก็เลือดทางไหลนี่มันลงมาตรงร่องเบ้าตาพอดีครับเอาละครับเสียงระฆังมาครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายครับเนี่ยครับต้องชื่นชมหัวใจเลยครับต้องปรบมือให้เลยครับสำหรับคู่เปิดหัวของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแรมโบ้จิ๋วกับก้องไกรครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับวรชิตแช่มชื่นครับวรชัยพุทธซ้อนแล้วก็พงศักดิ์แป้นละม่อมครับคะแนนใบสุดท้ายรวมคะแนนแล้วก็หันไปชูมือกับทางด้านของก้องไกรวิสุทธิรังสีอะคาเดมี่นะครับนักชกดาวรุ่งวัย18ปีจากจังหวัดกาญจนบุรีครับกลับสู่เส้นทางนะครับติดตามดู